ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่16อันดับ1อาร์เซนอลแข่ง14นัดชนะ12เสมอ1แพ้1มี37คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง14นัดชนะ10เสมอ2แพ้2มี32คะแนนอันดับ3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง15นัดชนะ8เสมอ6แพ้1มี30คะแนนอันดับ4ท็อตแนมฮอตสเปอร์แข่ง15นัดชนะ9เสมอ2แพ้4มี29คะแนนอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง14นัดชนะ8เสมอ2แพ้4มี26คะแนนอันดับ6ลิเวอร์พูลแข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4มี22คะแนนอันดับ7ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนแข่ง14นัดชนะ6เสมอ3แพ้5มี21คะแนนอันดับ8เชลซีแข่ง14นัดชนะ6เสมอ3แพ้5มี21คะแนนอันดับ9ฟูลแลมแข่ง15นัดชนะ5เสมอ4แพ้6มี19คะแนนอันดับ10เบรนท์ฟอร์ดแข่ง15นัดชนะ4เสมอ7แพ้4มี19คะแนนอันดับ11คริสตัลพาเลสแข่ง14นัดชนะ5เสมอ4แพ้5มี19คะแนนอันดับ12แอสตันวิลล่าแข่ง15นัดชนะ5เสมอ3แพ้7มี18คะแนนอันดับ13เลสเตอร์ซิตี้แข่ง15นัดชนะ5เสมอ2แพ้8มี17คะแนนอันดับ14บอนมัตแข่ง15นัดชนะ4เสมอ4แพ้7มี16คะแนนอันดับ15ลีดยูไนเต็ดแข่ง14นัดชนะ4เสมอ3แพ้7มี15คะแนนอันดับ16เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง15นัดชนะ4เสมอ2แพ้9มี14คะแนนอันดับ17เอเวอร์ตันแข่ง15นัดชนะ3เสมอ5แพ้7มี14คะแนนอันดับ18นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง15นัดชนะ3เสมอ4แพ้8มี13คะแนนอันดับ19เซาท์แฮมป์ตันแข่ง15นัดชนะ3เสมอ3แพ้9มี12คะแนนและอันดับ20วูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์แข่ง15นัดชนะ2เสมอ4แพ้9มี10คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่16เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้18ประตูแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำได้12ประตูอีวานโทนี่จากเบรนท์ฟอร์ดทำได้10ประตูโรดิโกโมเรโนจากลีดยูไนเต็ดทำได้9ประตูอเล็กซานดรามิโตรวิชจากฟูลแลมทำได้9ประตูมิเกลอามิรอนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำได้8ประตูฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้7ประตูเจมส์แมดิสันจากเลสเตอร์ซิตี้ทำได้7ประตูโรเบโตฟิมิโนจากลิเวอร์พูลทำได้7ประตูและเลอันโดทอสซาจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนทำได้7ประตู